สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับมาเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราว2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจและก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยปรากฏว่ามีดัชนีความเชื่อมั่นลดลงนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์วชิระคุณทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเรื่องราวของผลการวิจัยนะครับซึ่งพบว่าคนสูงวัยหรือว่าคนที่มีอายุจะมีการจับจ่ายซื้อขายสินค้ามากกว่าคนรุ่นอื่นนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับวันที่25เดือนกรกฎาคม2567นะครับได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการเงินอีก16สถาบันเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่อง SME ไทยหรือว่า GSB Boost Up โดยมีการลงนามที่ห้องประชุมบุรชัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่มีนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวนะครับนายพิชัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้ธนาคารออมสินเข้าช่วยเหลือ SME ให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยการปล่อยสินเชื่อวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลานาน2ปีโดยปล่อยให้กับสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อต่อยังผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่เป็นการรีไฟแนนซ์นะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีสำหรับวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายรวมทั้งสำหรับวงเงินสินเชื่อนะครับของทุกสถาบันการเงินเนี่ยรายละไม่เกิน40ล้านบาทนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสำหรับการลงทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซ็ตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาที่พักอาศัยนะครับไปเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับผ่อนแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนช่วงโปรโมชั่นครับ9เดือนแรกจะผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับโทษอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาอสังหาริมทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทแล้วก็มีช่วง9เดือนแรกครับโปรโมชั่นพิเศษเงินต้น 100,000 บาทชำระคืนเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับหรือว่าช่วง9เดือนแรกเนี่ยเงินต้น 100,000 บาทชำระคืนเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับคำถามคือธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อสำหรับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเนี่ยนะครับอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับ
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่25กรกฎาคมครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณดุษฎีแก้วผาตินนท์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่นทั่วทุกภูมิภาคนะครับหอการค้าไทยก็ไปทำการสำรวจมาปรากฏว่าลดลงไปนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์วชิระคูณทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับอาจารย์ที่มาที่ไปของการจัดทำดัชนีนี่คืออะไรฮะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอย่างหนึ่งทางด้านของการบริโภคของภาคประชาชนกับการที่เราวัดทางด้านของซัพพลายคือผู้ประกอบการก็คือหอค้าไทยนะครับก็คือเพื่อที่จะบอกว่าภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงและในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับว่าการบริโภคมันมีเยอะหรือมีน้อยยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูสัดส่วน GDP แล้วเนี่ยการส่งออกยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสัดส่วนสูงสุดนะครับแต่ว่าการบริโภคเนี่ยจะมีความสำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเป็นเหมือนเดิมครับว่าโครงสร้างใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นในภาพของ GDP นะครับก็คือการส่งออกนะครับก็คือประมาณ 60-70% ของ GDP ไทยนะครับในขณะที่การบริโภคภายในประเทศเองเนี่ยประมาณ 50% นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรวมมาแล้วมันเกิน100นะครับเพราะจริงๆแล้วส่งออกมันต้องไปลบกับการนำเข้าด้วยนะครับแต่พูดถึงขาเดียวคือการส่งออกนะครับการเข้าเนี่ยของเราก็มีอยู่ประมาณสัก 60% เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หักกบลบหนี้กันแล้วก็รวมกันก็เป็น 100% ใน GDP ไทยนะครับครับซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าดูในแต่ละภูมิภาคนะครับต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของตัวดัชนีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยเองหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับในทุกภูมิภาคมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากว่าเรื่องของ อำนาจซื้อหรือว่าเขาเรียกว่าความสามารถในการบริโภคของประชาชนเนี่ยในหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ารายได้ของประชาชนเองนั้นไม่ได้ขยับปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ระดับราคาสินค้าถึงแม้ว่าจะยังคงมีหลายเซกเมนต์ที่ยังคงทรงตัวนะครับแต่ว่าต้นทุนของภาคธุรกิจเองเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมันก็เลยทำให้สินค้าบางประเภทเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการได้ปริมาณลดลงบ้างแต่ราคาเท่าเดิมหรือบางสินค้าเนี่ยก็มีราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์การบริโภคภายในประเทศเองนะครับในทุกภูมิภาคเนี่ยที่เราทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกับหอการค้าไทยเองมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ติดต่อและต่อเนื่องกันมาถ้าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยประมาณ 3-4 เดือน5เดือนประมาณนั้นนะครับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลง อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับครับครับอันนี้เหมือนกันหมดเลยฮะทุกภูมิภาคใช่ครับเหมือนกันหมดเลยครับกับปัจจัยที่ส่งผลนี่มีอะไรบ้างอาจารย์ฮะแน่นอนครับว่าเรื่องของความสามารถอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแล้วก็มีการออกมาประมาณการภาวะเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจน่าจะโตได้ประมาณ 2-3% นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงจากต้นปีที่คาดไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมทั้งสถานการณ์การส่งออกที่ดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะครับที่ดูเหมือนกับชะลอตัวลงในทุกภูมิภาคในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือแม้แต่กระทั่งจีนเองก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงให้เห็นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าความสามารถในการที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมันชะลอตัวลงก็เลยเป็นสัญญาณที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยลดลง
ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยเองเนี่ยมีการขยับปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องครับครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานหรือเปล่าอาจารย์ถามว่าเป็นเรื่องพลังงานไหมพลังงานเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นส่วนสำคัญพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าค่าพลังงานจะขยับปรับยังไงมันจะโดนทั้งสองขาเลยคือผู้บริโภคก็ทั้งผู้ประกอบการนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเล็งเห็นนะครับก็เลยชะลอเรื่องของการปรับค่า FT ขึ้นในช่วงของไตรมาสที่จะถึงเนี้ยไตรมาสนี้ครับครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแยกเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยอาจารย์มีตัวเลขไหมครับตรงนี้ถ้าเป็นอย่างปัจจัยลบเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วน้ำมันหนึ่งใช่ครับอย่างที่บอกครับเรื่องของน้ำมันเรื่องของค่าพลังงานนี่คือปัจจัยลบนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของค่าเงินบาทที่มันมีการค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแสดงว่าอำนาจซื้อหรือว่าเงินเนี่ยเงินไหลออกจากประเทศเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับนั่นแสดงว่าคนก็ต้องเอาเงินไปใช้ในต่างประเทศหรือว่าเอาไปชำระต่างๆนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าการนำเข้าเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับราคาจ้างขั้นต่ำนะครับอันนี้คือของผู้ประกอบการที่รัฐบาลบอกว่าจะขยับปรับตัวสูงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความกังวลค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าค่าจ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนของธุรกิจพอสมควรเพราะฉะนั้นในการที่ค่าจ้างจะขยับปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกนง.เองยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% นะครับก็ยังคงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงทรงตัวอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์เสถียรภาพทางด้านการเมืองของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับก็จะต้องดูว่าในวันที่14สิงหาคมนี้ที่จะมีการตัดสินคดีต่างๆของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีผลออกมาเป็นทางด้านไหนนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยลบที่ครับครับปัจจัยบุบแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของรายได้ของภาคเกษตรที่ยังคงส่งตัว อยู่ในระดับที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝนฟ้านะครับน้ำก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเพาะปลูกในหลายพื้นที่เองก็มีคาดว่าผลผลิตน่าจะสูงกว่าปกติถ้าหากไม่มีพวกวาตภัยหรืออุทกภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นคนจากหลักในการที่จะผลักดันภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ให้ผู้บริโภคเองเนี่ยมีกำลังซื้อมากขึ้นได้นะครับในหลายพื้นที่ครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบและปัจจัยบวกที่สำคัญในดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ทางด้านของดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยครับครับอาจารย์สำรวจเมื่อไหร่นะอาจารย์เราทำการสำรวจเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาปลายที่แล้วใช่ไหมตอนนี้เราใช่ครับมิถุนาแล้วตอนนี้เราเริ่มทำการสำรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูปัจจัยนะครับสำหรับของเดือนกรกฎาคมนั่นสิครับเพราะว่ามันแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่ตัวแปรมันเยอะนะอาจารย์ถูกครับมีหลายตัวแปรแล้วก็หลายปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วค่อนข้างเร็วพอสมควรครับอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำว่าเราควรจะจับตาตัวแปรอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมอาจารย์ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมอะไรพวกนี้ฮะหน้าฝนเนี่ยอาจารย์กรกฎาคมและสิงหาคมเราต้องจับตาในเรื่องแน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ทางการเมืองว่ามันจะเป็นไงอันที่สองคือนโยบายของภาครัฐก็คือ Digital Wallet นะครับที่จะเริ่มให้ภาคประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนในช่วงของวันที่หนึ่งสิงหาคมด้วยเช่นกันนะครับก็เราก็คงต้องจับตาดูว่าในการเปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยประชาชนจะเข้ามาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการหรือสิ่งต่างๆออกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงของปลาย
งบประมาณนี้อย่างไรแล้วก็ในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องจับตาดูในช่วงของเดือนสิงหาคมครับแล้วก็กรกฎาคมก็คือช่วงปลายปีนี้ครับอย่างกรณีของภาคท่องเที่ยวเนี่ยอาจารย์ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่มันดรอปลงไปบ้างถ้าถามว่าพื้นที่ไหนที่มันดรอปลงไปบ้างผมเชื่อว่าในเกือบหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคใต้เองนะครับซึ่งฤดูฝนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโลซีซันของเขาแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมาทางด้านของภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นเรื่องของช่วงฝนที่อาจจะเป็นโลซีซันนะครับเพราะในภาคอื่นๆผมว่ามันก็เป็นไปตามช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่ในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ครับก็อาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดรอปลงแต่ว่าในช่วงนี้เองก็เป็นช่วงโชคดีนะครับที่ประเทศไทยเองเป็นช่วงที่มีการหยุดยาวนะครับ2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วเดี๋ยวเราเว้น1สัปดาห์แล้วก็จะมีอีก3วันติดต่อกันนะครับในช่วงของเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับภาคการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูกาลนี้ครับ10 11 12ใช่ไหมฮะสิงหาใช่ครับแล้วก็อาทิตย์นี้27 28 29 3วันใช่ครับโอ้โหใช่ครับก็ใครเดินทางในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับว่ารถจะติดนะครับเหมือนกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าในช่วงขาเข้ากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ผ่านไปวันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ใช่ครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหติดกันระนาวเลยนะครับครับเข้าพรรษาการเดินทางดีๆครับใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยเราออกไปเที่ยวกันแบบกระจายทั้ง3สัปดาห์เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็เหมือนกับว่าเป็นการกระจายรายได้จากส่วนกลางเนี่ยออกในพื้นที่ต่างๆนะครับมันก็จะทำให้ในพื้นที่เนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นร้านค้าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นครับภาคธุรกิจเขาเสนอแนวทางในการที่จะอยากจะให้รัฐบาลเข้าไปดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมอาจารย์คือจริงๆเนี่ยมันก็มีในหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทางด้านของภาคเกษตรเองเนี่ยสิ่งที่เขาอยากให้รัฐบาลเข้าไปดูก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำคือเขากังวลว่าเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือในช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำอาจจะท่วมได้ก็อยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปดูแลในช่วงนี้ส่วนภาคธุรกิจในทั่วไปเองนะครับสิ่งที่เขาต้องการให้รัฐบาลช่วยดูก็คือเรื่องของสภาพคล่องของภาคธุรกิจนะครับคือแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับก็คือพอถามที่ไรเนี่ยภาคธุรกิจก็จะบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดูเรื่องของสภาพคล่องเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าภาคธุรกิจหลายภาคธุรกิจเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงตัวสินเชื่อในระบบได้เนื่องจากเงื่อนไขข้อจำกัดหรือว่าการค้ำประกันต่างๆเนี่ยที่มันต้องมีต้องยอมรับว่าภาคธุรกิจถ้าเป็นขนาดจิ๋วนะครับหรือว่าเอสเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการค้ำประกันต่างๆหรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะเข้าไปในการกู้ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคธุรกิจเองเนี่ยก็เลยจะเรียกร้องในเรื่องของการดูแลสภาพคล่องของภาคธุรกิจให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับที่มันอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในให้มันมีการขยายตัวได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีนี้นะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์วชิระคูณทวีเทพนะครับผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเรื่องราวของผลการศึกษานะครับซึ่งพบว่าคนสูงวัยเนี่ยจะชอบซื้อของมากกว่าคนที่อยู่ในวัยอื่นๆนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่า
สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วง9เดือนแรกเนี่ยเงินต้นแสนบาทชำระคืนเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับคำถามคือว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจะให้วงเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับวงเงินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ